ยายลูกชายเจ้ากับผู้รอบักคักเป็นหยังคือจังเดเอาเมียตาบอดแบบนี้มาอยู่เฮือนนำแล้วเพิ่งคิดว่ากูอยากได้อีกสันบอคันทราบว่าคิดว่ามันลูกชายคุมไปมาเขาหลายเนี่ยนะกูไล่หนีไปแต่โดนเลวนวลเขาไปเห็นงานก่อนเด้อจ้าปล่อยนวลเดี๋ยวนี้นวลเจ็บปล่อยอีตาบอดมึงจะออกจากบ้านกูไปบ่ถ้ามึงบอกกูจะเอาน้ำราดมึงแม่นวลมาเดี๋ยวขอซอยเฮ็ดบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวนวดซักเองก็ได้ถ้านวดบ่ฝึกไว้อ่ะต่อไปนวดสิดูแลเจ้าของได้จังใดก็เขาเป็นห่วงนวดเนาะอย่านวดลำบากโอ้ยมันบ่ลำบากอีหยังเลยนวดน่ะเฮ็ดอีหยังได้อ่ะนวดก็อยากเฮ็ดพอตอนเนี่ยตานวดก็มองบ่เห็นแล้วเด้ถ้าสิเฮ็ดอีหยังนั่นก็เป็นผ้าราของตันไปเบิดทุกอย่างเลยนวลเกรงใจอย่าคิดแบบนั้นเลยตันเต็มใจนวลคือคนหักของตันเด้ถ้าตันบ่ดูแลนวลน่ะสิให้ตันไปดูแลผู้ใดหุ้ยยายลูกชายเจ้ากับผู้รอบักคักเป็นหยังคือจังเดเอาเมียตาบอดแบบนี้มาอยู่เฮือนนำมันบ่เป็นผ้าราเจ้าติแล้วเพิ่งคิดว่ากูอยากได้อีกสันบอคันทราบว่าคิดว่ามันลูกชายคุมไปมาเขาหลายเนี่ยนะกูไล่หนีไปแต่โดนเลวมาอยู่นั่งกับซอยเวียกซอยงานอีหยังบ่ได้แถมยังมาเป็นภาระกูอีกแล้วลูกชายเจ้าล่ะมันคิดอีหยังอยู่มันจังได้หลงอีหน้าตาบอดนี่คักแน่แท้เบิ่งแล้วมันก็บ่มีหยังดีเดเลยดิงามกับบ่งามจนกับจนแถมยังตาบอดอีกตั้งหากกูก็บ่ฮู้ว่ามันคิดอีหยังอยู่ผมออกไปทำงานก่อนเด้อจังใดผมก็ฝากแม่ดูแลนวดให้ผมน้ำเด้อจ้าบ่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวแม่สิดูแลมันให้ครับแม่นวลเขาไปเห็นงานก่อนเด้อจ้าน่วนไปหากับเขากับน้ำมาสู่แม่กินได้ไปแม่หิวเขาแล้วนี่เออแม่จ๋าแต่ว่าตานวลมันบ่เห็นอีหยังเลยเด้จ้ะแม่แล้วนวลสิไปเฮ็ดกับเขาให้แม่กินได้จังใดเอ้าตาบอดมือบ่ได้เป็นง่อยบ่แม่นติเมื่อวานกูก็เห็นมึงซักผ้าได้อยู่ซ้ำสิไปหาเฮ็ดกับเขากับน้ำมาสู่กูกินนี่มึงก็สิเฮ็ดบ่ได้ถ้ามึงสิมาง้อมืองอตีนให้กูเฮ็ดให้กินอยู่เนี่ยมึงฝันไปโลดแต่กูเลี้ยงลูกชายกูผู้เดียวนี่กูก็เมื่อยพอแห้งแล้วแล้วมึงยังสิมาเป็นผ้าลากูอีกยุติกูว่ามึงกลับไปอยู่น้ำพรน้ำแม่มึงหุ่นไปเออกูลืมไปตัวน้อว่ามึงบ่มีพ่อมีแม่แล้วแม่อยากกินอีหยังล่ะเดี๋ยวนวดไปเฮ็ดมาให้บ่กูบ่อยากกินแล้วเบิ่งจากสภาพมึงก็บ่ไปตาเฮ็ดหยังให้กูกินได้เดี๋ยวกูไปเฮ็ดมาสู่มึงกินดีกว่าฮะมึงคิดติอีนวลว่ากูสิให้มึงมาเป็นภาระกูตลอดไปกูสิเฮ็ดทุกวิธีทางเลยเพื่อให้มึงหนีจากชีวิตลูกกูลูกกูสิได้ไปพ่อคนดีๆคนรวยๆครอบครัวกูสิได้สุขสบายน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นจักเทื่อ
ขอมึงต้องได้กินต้มไข่เน่าแน่ๆเลยมื้อเนี่ยอีนวลกินแล้วกินกูเฮ็ดมาแล้วนั่นแม่ได้อีหยังมาให้นวลกินจ้าบ่ต้องถามหลายสแต็กเข้าไปโลดนี่มันอีหยังแม่คือกินแปลกๆแบบนี้ถึงมันสิกินแปลกมันก็แซ่บดีลองซิมเบิ่งกินเบิ่งเออบ่เป็นหยังดอกจ้าแม่นวลท่านได้หิวนะบ่หิวก็ต้องกินก็สั่นมันเสียกำลังใจพวกกูเฮ็ดมาเอากินแม่เอาอีหยังไอ้นวลกินนี่เดี๋ยวมึงคิดว่าแม่นหยังกันถามว่าแม่นไข่เน่าฮะแม่เอาไข่เน่าให้นวลกินตีแม่นแล้วกูต้มไข่เน่าให้มึงกินแล้วมึงอย่าซะเอาเรื่องนี้ไปบอกบักตันนะถ้ามึงเอาไปบอกบักตันกูเอามึงตายค่ะจ้าแม่นวลบ่เอาเรื่องนี้ไปบอกตันดอกจ้าเจ้าของกินน้ำเย็นๆก่อนต้องสิได้เศร้าเมื่อยขอบคุณครับเอาคือปล่อยให้เจ้าของน้ำม่อมแม่มคัดแพ้มาเดี๋ยวเขาเสร็จน้ำไปตันว่าถ้าเฮาสองคนหาเงินซอยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอนาคตเฮาต้องรวยแน่ๆเลยแล้วถ้ามือนึงนวลหาเงินซอยตันบ่ได้อ่ะตันสิถิ่มนวลไปบ่เอ้าคือถามแบบนั้นก็ถามซื่อๆนี่ล่ะบ่มีหยังดอกกับชีวิตคนเฮามันบ่แน่บ่นอนเนาะนวลสบายใจได้เลยเด้อต่อให้ชีวิตเนี่ยสิลำบากซําใดก็ตามตันสิบ่มีวันถิ่มนวลไปไสแน่นอนตันสัญญาว่าตันสิดูแลนวลแบบนี้ตลอดไปเด้อครับแม่อะนี่ยากระใสสินตามังกรดำผมเห็นมาแม่จมมาปวดขามาโดนแล้วผมก็เลยซื้อมาให้แม่แม่ลูกแม่ปวดขาแห้งๆยางไปใส่มาใส่ก็บ่สะดวกยากระใสสินมังกรดำมันดีติลูกดีแล้วเนาะตัวนี้ดีที่สุดในท้องตลาดแล้วใครกินเพิ่นก็ว่าดีตาสีคุมในบ้านน่ะเพิ่นก็ปวดขาคือกันเราซื้อมากินแป๊บเดียวเราก็เซาแล้วตันก็เลยอยากซื้อยาดีๆแบบนี้มาให้แม่กินนี่แหละแม่สิได้เซาไว้ขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อว่าแต่ยาตัวนี้มันแพงบ่ล่ะบ่แพงหรอกครับแม่แค่390บาทเองเออแล้วว่าแต่นุ่นไปใส่ล่ะครับแม่คือบ่เห็นพูนแม่เห็นมันยางไปทางหลังบ้านพูนว่าบ่ให้ไปมันก็บ่ฟังเอ้าบ่เทื่อยางตกน้ําล่ะเสียจังได๋นวล
นวลอยู่ไสอ่ะนวลนวลนวลตันนวลเป็นหยังนี่คือได้มานั่งอยู่นี่คนเดียวนวลไม่ได้เป็นอีหยังนวลก็แค่คิดฮอดตันซื่อๆก็นึกว่าเป็นเรื่องหยังตันแค่ไปทำงานแป๊บเดียวเองตันมืออื่นนวลขอไปเฮ็ดงานนำตันแน่ได้บ่ตันว่านวลอยู่บ้านนี่แหละยังหน่อยอ่ะก็ยังมีแม่คอยดูแลไปทำงานนำตันน่ะมันลำบากแต่ว่าเอานะตันไปทำงานแป๊บเดียวเองเดี๋ยวตันฝากกลับมาหาเด้อป่ะเข้ากับบ้านกันดีกว่าต้องติดคำยายนี่น้องนุกเนกลูกสาวคอยจะว่าแล้วงามบ่ป้าก็เคยเห็นแต่หน่อยๆพุ่นเนาะไงเป็นสาวเลยกับผู้งามคักเนาะแม่พ่อแมนตอนนี้ได้เฮ็ดงานแล้วเป็นพนักงานธนาคารพุ่นเด้เรียนหนังสือกะเก่งนิสัยกะดีเสียดายลูกชายเจ้าน่ะตอนนี้มันบ่โสดคันบ่ซั่นน่ะเฮาก็สิได้เป็นดองกันนี่ล่ะจะเฝ้ามีผัวก่อนเด้อถ้าลูกชายย้ายก่อนอีกบ่โดนดอกมันก็ต้องได้เลิกกับเมียมันแม่ครับผมไปเฮ็ดงานก่อนเด้อจังได๋ผมก็ฝากแม่ดูแลนวลนำนี่เด้อเออบ่ต้องห่วงดอกลูกเดี๋ยวแม่สิดูแลให้มาๆๆเดี๋ยวแม่แนะนำให้ฮู้จักนี่อันนี้น้องนุกนิกลูกแม่พรลูกเป็นจังได๋ใหญ่เป็นสาวหรือผู้งามบ่ก็งามอยู่ครับแม่แต่ก็บ่สู่เมียผมดอกเมียผมอ่ะงามที่สุดแล้วมันก็งามคนละแบบเนาะลูกเนาะไปเฝ้าไปเฮ็ดงานเด้ออีนวลน่ะบ่ต้องห่วงมันดอกเดี๋ยวแม่สิดูแลให้เองครับแม่ไปลูกไปไปขอไปทำงานก่อนเด้อจ้าอีบอดนี่ผัวมึงก็ไปเฮ็ดงานแล้วปานใดมึงสิใส่หัวออกจากบ้านกูไปจักเถื่อสงสัยมันบ่ไปใส่หรอกล่ะยายอยู่นี่น่ะสบายสิตายมีแต่คนเฮ็ดให้สุอย่างฮะอีนวลมึงบ่อยากอายที่กูถามนะเป็นกูนะกูผูกข้อตายไปแต่โดนล่ะอยู่ไปก็ไรประโยชน์มึงคิดติบ่คนแบบไอ้ตันน่ะแล้วสิอยู่กับมึงไปตลอดชีวิตน้องนุ่งนิกเว้าถึงที่สุดแล้วลูกแม่ก็อยากฮู้คือกันว่าอีหน้าด้านน่ะมันสิทนอยู่กับแม่ได้โดนซ้ําใดน้องนุ่งนิกแม่พรซอยจับโตมันไว้ให้ข่อยแน่ข่อยสิเอาน้ําราดหัวมันลังเถื่อมันสิได้หูซึกโตจักเถื่อปล่อยปล่อยนวลเดี๋ยวนี้นวลเจ็บปล่อยนวลนี่ถ้ามึงไม่อยากเจ็บโตอีตาบอดมึงสิออกจากบ้านกูไปบ่ถ้ามึงบอกกูก็สิน้ำลาดมึงอยู่จังซี่กูสิแกล้งมึงไปจังซี่ตลอดเลยกูอยากรู้ว่ามึงสิทนกูได้ซ้ำใดกูจะเอาน้ำลาดมึงแม่แม่มึงออกไปเฮาบ่ออกไปมึงบ่ออกไปกูสิลาดมึงอยู่จังซี่ฮะ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 บ่ออกบ่มึงออกไปบ้าอย่ามาหยุดนี่เด้อพากันเห็นอย่างนวลน่ะเอ้าตันมาหอดตะเหิงลูกผมบ่ได้ออกไปตั้งแต่แรกผมนึกอยู่แล้วว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้ผมบ่คิดเลยว่าแม่สิเป็นคนใจดำมามีฮิตขนาดนี้นวลก็แค่คนพิการคนนึงเป็นหยังแม่คือต้องจงเกลียดจงชังนวลขนาดนั้นผมสิบอกแม่ไว้เลยเด้อต่อให้แม่สิกีดกันเฮา2คนซําใดผมก็ยังสิฮักนวลเพียงคนเดียวคนอื่นบ่รู้ดอกว่าเฮา2คนน่ะพันอีหยังนํากันมาแน่แล้วที่นวลต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะตันอ
นวลนวลเป็นอย่างไรบ่ตังเขาเจ็บนวลอดทนหน่อยเด้อเดี๋ยวขอพาไปหาหมอแล้วแบบนี้สีตังถิ่มนวลไปได้จังไดบุญคุณของนวลน่ะตันสนใจชีวิตยังมาเบิดเลยก็แม่ก็แค่เป็นห่วงบักลาแม่ก็อยากให้บักลาเนี่ยมีอนาคตที่ดีแม่ก็เลยอยากให้บักลาเนี่ยคบกับคนดีๆเท่านั้นล่ะใส่คนดีๆที่แม่ว่าหาคนดีๆที่แม่ว่าหมายถึงนุกนิกอ่ะดีไม่ได้เศษเดียวของนวลเลยคนดีๆอย่างที่มาแก้คนอื่นแบบนี้ไอ้ตันคนแบบนี้อ่ะเขาเป็นคนใจซ้ำนะหากล่ะนี่เมียตันตันก็หาของตันต่อไปหางไผไม่ยุ่งเข้าใจบ่ถ้าคืนมีอีกเทือนนึงอ่ะอย่าหาว่าผมมาเตือนแม่ก็คือกันถ้าการที่นวลอยู่แบบนี้แล้วมันปัญหาหลายต้องสิพานวลไปอยู่หม่องอื่นส่วนแม่อ่ะก็หาเงินใส่เองก็แล้วกันนวลมาต้องยานเด้อต่อไปตันสิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายจิตใจนวลอีกแล้วไปเข้าไปกันเถอะ